วยมุมแดงครับตีโต้หอยหวานโภชนาพบกับมุมน้ำเงินจากกัมพูชาสุกราเยมดูลีลาของตีโต้ให้ดีครับเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาครับใครโดนจุดสำคัญสำคัญนี่ครับโดนแล้วโอ้โหโดนหมัดอีกแล้วครับครับนิ่งมากครับแล้วดูครับลีลาของตีโต้อ้าวเลยครับกัมพูชาบวกเลยบวกเลยเอาละครับสำหรับตีโต้โซ่ปากไปเจอแยกเขี้ยวเจอหนักๆดูลูกทีมครับโอ้โหทีมอีกทีหนึ่งมวยไทยมันต้องอย่างนี้ครับอาวุธเยอะๆโอ้ยมาแล้วครับเอกลักษณ์ของเขาครับเอามาเจอศอกครับโอ้ยชก2ล้ม2ครับคนกระทำไม่ล้มแต่ว่าพิกิจล้มแล้วยังนับอยู่ครับประคองขึ้นมาครับไหวหรือเปล่าครับแตกแล้วนะครับครับรอดไม่รอดรอดไม่รอดครับแตกด้วยนะครับไม่ไหวครับด้วยน็อกด้วยครับนี่ครับโอ้โหหน้าสะบัดครับแล้วก็ค่อยๆร่วงลงไปครับนี่อย่างที่ผมเรียนไว้ตั้งแต่ต้นรายการครับโคตรมวยคนหนึ่งนะครับดูลีลาการเซฟของอาจารย์พิกิจโอ้ยฟันดอกนี้ครับนั่นแหละครับดีครับเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาครับนี่ใครโดนจุดสำคัญสำคัญนี่ครับโดนแล้วโอ้โหโดนหมัดอีกแล้วครับครับนิ่งมากครับแล้วดูครับลีลาของตีโต้อ้าวเลยครับกัมพูชาบวกเลยบวกเลยเอาละครับสำหรับตีโต้โซ่ปากไปเจอแยกเขี้ยวเจอหนักๆดูลูกทีมครับโอ้โหทีมอีกทีหนึ่งมวยไทยมันต้องอย่างนี้ครับอาวุธเยอะๆโอ้ยมาแล้วครับเอกลักษณ์ของเขาครับเอามาเจอศอกครับโอ้ยชก2ล้ม2ครับคนกระทำไม่ล้มแต่ว่าพิกิจล้มแล้วยังนับอยู่ครับประคองขึ้นมาครับไหวหรือเปล่าครับแตกแล้วนะครับครับรอดไม่รอดรอดไม่รอดครับแตกด้วยนะครับไม่ไหวครับด้วยน็อกด้วยครับนี่ครับโอ้โหหน้าสะบัดครับแล้วก็ค่อยๆร่วงลงไปครับนี่อย่างที่ผมเรียนไว้ตั้งแต่ต้นรายการครับโคตรมวยคนหนึ่งนะครับดูลีลาการเซฟของอาจารย์พิกิจโอ้ยฟันดอกนี้ครับนั่นแหละครับคนนี้ไม่ธรรมดาครับใครโดนจุดสำคัญสำคัญนี่ครับโดนแล้วโอ้โหโดนหมัดอีกแล้วครับครับนิ่งมากครับแล้วดูครับลีลาของตีโต้อ้าวเลยครับกัมพูชาบวกเลยบวกเลยเอาละครับสำหรับตีโต้โซ่ปากไปเจอแยกเขี้ยวเจอหนักๆดูลูกทีมครับโอ้โหทีมอีกทีหนึ่งมวยไทยมันต้องอย่างนี้ครับอาวุธเยอะๆโอ้ยมาแล้วครับเอกลักษณ์ของเขาครับเอามาเจอศอกครับโอ้ยชก2ล้ม2ครับคนกระทำไม่ล้มแต่ว่าพิกิจล้มแล้วยังนับอยู่ครับประคองขึ้นมาครับไหวหรือเปล่าครับแตกแล้วนะครับครับรอดไม่รอดรอดไม่รอดครับแตกด้วยนะครับไม่ไหวครับด้วยน็อกด้วยครับนี่ครับโอ้โหหน้าสะบัดครับแล้วก็ค่อยๆร่วงลงไปครับนี่อย่างที่ผมเรียนไว้ตั้งแต่ต้นรายการครับโคตรมวยคนหนึ่งนะครับดูลีลาการเซฟของอาจารย์พิกิจโอ้ยฟันดอกนี้ครับนั่นแหละครับ